สวัสดีครับแหมจอหลังเกมวันนี้มันติงไม่อยู่แต่ไม่เป็นไรเรามาคุยกันถึงเรื่องทีมนี้ดีกว่าแอสตันวิลล่าได้ผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วโอเคอันนี้ก็ที่หยิบมาคุยกันเพราะว่ามันก็เป็นกระแสที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นนะครับนะครับผมทั้งในอังกฤษแล้วก็บ้านเราด้วยโดยเฉพาะเดอะคอปนะเพราะว่าตำนานเขากลับมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นสตีเฟนเจอราร์ดนะครับครับสุดท้ายก็มาเลือกมาคุมแอสตันวิลล่าตอนแรกเนี่ยที่มีข่าววิลล่าเนี่ยติดต่อเจอราร์ดไปนะครับก็มีบางกระแสก็บอกว่าเอ๊จะได้แชมป์กับเรนเจอร์ซีซั่นนี้ก่อนหรือเปล่าไม่ควรจะทิ้งทีมกลางคันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็คงเป็นเขาเรียกว่าไงอะโอกาสที่น่าสนใจเนาะมาแล้วก็คงเป็นแรงปรารถนาคือก็เขาได้แชมป์กับเรนเจอร์ไปแล้วด้วยเขาก็เลยคิดว่าเออมาหาความท้าทายที่มันสูงกว่าการแข่งขันเข้มข้นกว่าน่าจะดีกว่าแล้วก็เป็นโอกาสอันดีแล้วก็จริงๆวิลล่าถ้าจะว่าตามตรงนะคือด้วยงบประมาณของทีมด้วยขนาดทีมด้วยจำนวนแฟนบอลสนองสนามอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทีมเล็กนะครับมันเป็นทีมที่ติด1ในประมาณสัก1ใน5ที่มีสนามที่แฟนบอลเยอะที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับว่าวิลล่าเนี่ยเป็นทีมที่เหมาะสำหรับกุนซือรุ่นใหม่อย่างเจอราร์ดดีนะในมุมมองผมคือว่าทีมไม่ได้อ่อนบวกเปียกจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้แข็งมีดาราซุปเปอร์สตาร์เยอะจนคุมลำบากควบคุมลำบากแล้วก็รับความกดดันได้ไหวเป็นทีมกลางๆที่มีศักยภาพพอที่พัฒนาได้ซึ่งตรงเนี้ยมันน่าสนใจมากว่าเจอราร์ดจะทำทีมเป็นไปอย่างใดนะครับผมก็ล่าสุดก็เจอราร์ดก็คุมทีมซ้อมมือแรกไปแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับผมแล้วก็ยกผู้ช่วยนะครับที่คุ้นเคยมากันเพียบโดยเฉพาะผู้ช่วยก็คือแกรี่แมคอลิสเตอร์ซึ่งร่วมงานกันอยู่แล้วที่เรนเจอร์นะครับก็เป็นผู้ช่วยที่วิลล่าแล้วก็อดีตโค้ชเนี่ยอีก3คนนะครับซึ่งมีทั้งฝ่ายวิเคราะห์ฝ่ายดูนั่นนี่เนี่ยเคยทำงานด้วยกันที่ลิเวอร์พูลในระดับเยาวชนทั้งนั้นโอเคก็ดึงมาทั้งหมดนะครับเป็นสตาร์ทั้งหมด5คนทีนี้มาพูดถึงนิดนึงนักข่าวเนี่ยไปถามเจอราร์ดแทนที่จะถามว่าแมตช์หน้าเนี่ยรู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดจะเจอซอสแฮมตันหรือไงนี่แหละนะว่าเออเนี่ยจะไปทำทีมยังไงคนมองข้ามช็อตไปถึงเดือนธันวาคมกันแล้วที่จะต้องไปเจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ครับผมว่าเอ๊ะคุณจะยังไงกับแมตช์ทีมเก่าตัวเองเป็นอย่างไรซึ่งเจอราร์ดเขาก็บอกว่าเขาก็เขาเรียกไงเคารพสโมสรลิเวอร์พูลเสมอเพียงแต่ว่าในตอนนี้เขามาในฐานะที่เป็นผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนอ่ะเขาต้องการที่จะคว้าชัยชนะเหมือนกันครับก็มืออาชีพพอครับซึ่งแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็จับตาตรงนี้อยู่นะครับคือตอนแรกเนี่ยข่าวมันออกมาเรื่องการเซ็นสัญญาเจอราร์ดมาคุมวิลล่าเนี่ยมันมีข่าว2กระแสครับกระแสแรกก็คือสัญญาในประมาณ2ปีครึ่งอีกกระแสนึง3ปีครึ่งกั้นกึ่งกันอยู่ประมาณทำไมถึงไม่เหมือนกันเออแต่ว่าพอมันมีระยะเวลาสัญญานิดนึงมันมีการเชื่อมโยงว่าเอ๊ะถ้ามันพอดีอยู่ครบสัญญาเนี่ยมันจะเท่ากับสัญญาที่ครอปมีที่ดูฟูแล้วก็จะมาสานต่อครอปทันทีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออจริงจริงเนี่ยครอปก็เคยพูดไปแล้วว่าสตีเฟนเจอราร์ดเนี่ยก็เป็นเครื่องนะเป็นบุคคลที่เหมาะสมอะที่มีหัวจิตหัวใจเป็นลิเวอร์พูลที่จะมาแต่ว่าตอนนี้การคุมแค่เรนเจอร์มันไม่เพียงพออยู่แล้วในการจะมาเจอเสือสิงกระทิงแรกตอนนี้ต้องมาดูว่าวิลล่าปอมองว่ามาคุมวิลล่าเนี่ยเจอราร์ดจะอยู่ได้ยาวระดับแบบ 2-3 ปีไหมคือเอาอันนี้เอาตรงๆเลยผมไม่เคยดูบอลของเจอราร์ดเลยเราไม่เคยเห็นผมไม่เคยดูเรนเจอร์เล่นแต่ถ้าที่ไปสืบข้อมูลมาเนี่ยก็เป็นบอลบุกริมเส้นจัดๆโดยเฉพาะวิงแบ็กเนี่ยบุกเยอะมากนะครับแล้วก็ทำแอสซิสต์ทำอะไรได้เยอะก็เยอะเสียประตูเยอะก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงคือเรายังบอกไม่ได้หรอกว่าจะรุ่งหรือรอดหรือจะอยู่ครบสัญญาไหมอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ที่อย่างนี้นะว่าวิลล่าเขาตั้งความหวังไม่เท่าไหร่ตอนนี้ไปอยู่บอลยุโรปไหมซีซั่นนี้ก็คงยังไงตอนนี้มันดีกว่าดินสมิธนิดนึงตรงที่ซีซั่นนี้มันเริ่มต้นจากจุดนี้หลักๆก็คือเอาให้รอดก่อนนอกจากนั้นซีซั่นหน้าค่อยว่ากันไปนะครับก็ต้องติดตามชมกันคือตรงนี้นะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เจอราร์ดดีกว่าเดี๋ยวลองดูเพราะเดี๋ยวจะเจอช่วงโปรแกรมหนักๆช่วงธันวาคมด้วยนะครับพูดถึงดินสมิธเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ดินสมิธก็แน่นอนเพิ่งตกงานไปประมาณสักสัปดาห์กว่าๆล่าสุดได้งานใหม่แล้วก็ไม่ต่างอะไรเลยเขาจะไปคุมนอริชซึ่งเดิมทีนอริชเดิมทีเขาไม่ใช่เป้าหมายแรกของนอริชด้วยเป็นแฟรงค์แลมพาร์ดแต่สุดท้ายแลมพาร์ดคุยกับทางบอร์ดนอริชไม่ลงตัวเลยปฏิเสธไปแล้วก็เลยเบนเข็มมาที่ดีนสมิธซึ่งเขาก็ยินดีรับซึ่งโอ้โหบอกแล้วว่านี่คืองานช้างมากเพราะนี่คือบุ้ยของตารางนะครับแล้วก็สัญญาเนี่ย2ปีครึ่งก็แสดงความมั่นใจของบอร์ดชัดเจนว่าโอเคถึงแม้จะตกชั้นก็ไปได้ก่อนแล้วที่ฮาอย่างนึงคือนัดสุดท้ายที่ดีนสมิธเนี่ยคุมทีมก่อนจาราวิลล่าเนี่ยคือเจอซาวด์แฮมป์ตันครับแล้วนัดแรกที่คุมทีมนอริชเจอก็คือซาวด์แฮมป์ตันครับผมก็มาติดตามกันคือนอริชเนี่ยคนก็มองว่าน่าจะตกชั้นชัวร์แล้วแต่ว่าดีนสมิธอาจจะมีเวทมนต์อะไรบางอย่างเดี๋ยวเราต้องติดตามกันก็ต้องดูว่าบอลของดีนสมิธที่เปลี่ยนจากบอลรุกของฟาวเค่เนี่ยมาเป็นดีนสมิธเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะก็
พบกันใหม่ได้ในจอหลังเกมเทปหน้าสำหรับวันนี้ที่เห็นยังไงก็ว่ากันไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ